วัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับบรรยากาศการออดิชั่นของรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่นที่6ที่เข้มข้นดุดันดุเดือดเผ็ดร้อนมากๆนะครับเพราะว่ากรรมการทั้ง4คนและปุ่ม Golden Voice อันเดียวของเรายังไม่ออกเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้ปุ่ม Golden Voice จะออกหรือเปล่าแล้ววันนี้ผู้เข้าแข่งขันพร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยกับผมนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปรู้จักกับผู้เข้าแข่งขันในวันนี้เลยครับสวัสดีค่ะการ์ตูนวีรินทร์ภัทรพิศนค่ะมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเออเชียงใหม่จ้าตอนนี้ก็เป็นนางโชว์ฟรีแลนซ์ด้วยค่ะลิ้นเฮ้ยผมพอมีแววไหมมีแววได้เฮ้ยได้เหรอผมขอไปอุดหนุนดีกว่าได้เป็นส่วนเลยค่ะสวัสดีครับนิวนะครับผมวุฒิพงศ์ศรีสมบูรณ์จากสุราษฎร์ธานีครับเป็นคนสุราษฎร์แต่ว่าตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพครับก็คือทิ้งบ้านมานั่นแหละหลอกพี่หลอกเจ็บจิ๊บๆหลอกครับผมออสนครปฐมนะครับนี่ออสนครปฐมใจสู้ชุดนี้คือยังไงบ้างครับเนี่ยลูกหลานจัดให้ลูกหลานจัดให้ครับก็ไม่รู้ว่าเขาไปหามาจากไหนขึ้นเวทีนี่คือกรรมการแสบตาเลยการออดิชั่นในสัปดาห์ที่6ของเวที The Golden Song กำลังจะเริ่มขึ้นวันนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันเสียงเพราะคนไหนมาคว้าปุ่ม Golden Voice เพียงหนึ่งเดียวของเราไปได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยเพียสค่ะชื่อเพียสนะคะณัฐิกาเอี่ยมท่าไม้ค่ะอายุ36ปีค่ะจากกรุงเทพมหานครค่ะปัจจุบันเป็นข้าราชการค่ะอยู่ที่สำนักงานสังคีตกรมศิลปากรค่ะตำแหน่งคีตศิลปินค่ะอาวุโสเปล่าตอนนี้เป็นอาวุโสแล้วค่ะจริงเปล่าทำไมเป็นอาวุโสตามอายุงานค่ะจริงก็แบบพี่ยังเด็กอยู่เลยอ่ะเด็กค่ะแต่ว่ารับราชการไวค่ะณปัจจุบันนะคะหน้าที่ของเราก็จะมีงานระดับชาติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานรับแขกบ้านแขกเมืองงานต่างๆในระดับประเทศนะคะอย่างล่าสุดเราก็ไปรับแขกบ้านแขกเมืองมาจากประเทศฝรั่งเศสจากเขมรกัมพูชาก็จะไปร้องเพลงทั้งเพลงไทยเพลงสากลให้กับแขกที่มาในประเทศไทยได้ฟังค่ะความยากก็คือสมมติงานเป็นแขกของฟิลิปปินส์มาเราจำเป็นต้องร้องเพลงภาษาตากาล็อกอย่างนี้ค่ะความยากก็คือทำยังไงล่ะซ้อมให้ได้ภายใน1อาทิตย์เราก็ต้องทำให้ได้ตามที่โจทย์เจ้าของงานหรือว่าผู้ใหญ่เป็นผู้สั่งมาจริงๆค่ะความภาคภูมิใจจริงๆการได้ทำงานให้กับองค์กรของรัฐบาลนะคะเป็นความภูมิใจที่สูงสุดแล้วไม่ว่าจะเป็นงานในการรับแขกบ้านแขกเมืองพระเพียรถือว่ามันเป็นงานที่ทำให้เราได้รับคำชมเราร้องเพลงให้เขารู้สึกเพราะจังเลยคุณร้องภาษาฉันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้จักบทเพลงทองคำค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เพียรทำเป็นปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าๆยุคไหนก็แล้วแต่เพียรร้องหมดร้องทั้งหมดจริงๆค่ะที่อยากมารายการ The Golden Song นะคะก็มีพี่คนนึงบอกว่าเอ๊ะทำไมเพียรร้องให้แขกบ้านแขกเมืองฟังร้องให้งานระดับประเทศทั้งหลายแต่ทำไมเพียรไม่อยากไปร้องให้คนทั้งประเทศฟังบ้างล่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้าเราได้ร้องให้คนทั้งประเทศฟังนะมันจะฟินขนาดไหนก็เลยมารายการนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพลงที่ PS เอามาร้องชื่อเพลงว่าเงาไม้ค่ะเป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาสวยงามมากแล้วก็ผู้ที่ขับร้องเป็นอาจารย์ณภาหวังในธรรมซึ่งท่านเป็นข้าราชการของสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรค่ะThank you.
คุณค่ะแม่หวานจับย้อยเลยตายเขาท่าทางไม่มากนะแต่ว่าคุณเก่งอะแล้วก็เก่งเก่งเก่งคือในเมื่ออยู่ในศิลปกรแล้วก็ต้องฟังว่าพี่นภาร้องอย่างไรสมัยเรียนเป็นเด็กนี่จะฟังพี่นภาอย่างมากมายแต่เรียนร้องไม่ได้เพราะเสียงสูงมากนะคะแล้วคุณก็ควบคุมมันอยู่นะคะชอบจังเลยที่ไม่ได้แบบท่าใหญ่ไม่มีนะคะกำลังดีร้องเพราะค่ะชอบค่ะขอบคุณค่ะกันครับผมก็ชอบมากครับพี่เพียรร้องเพลงเก่งมากนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าคือเนื้อน้อยก็จริงแต่ว่าด้วยความที่เนื้อน้อยเนี่ยพี่เพียรก็แบบไม่ปล่อยให้แต่ละคำมันหลุดไปเลยอ่ะคือให้ความสำคัญกับทุกประโยคทุกพยางค์ได้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ความหมายการนวดคำต่างๆเนี่ยคือแบบโอ้โหฟังแล้วแบบว่ามีความสุขครับแล้วก็อิ่มอิ่มมากๆนะฮะผมชอบประโยคที่บอกว่าหันลมลมลมริ้วเนี่ยพร้อมมากขออีกทีได้ไหมฮะเลื่อนลูกนี้หันลมลมริ้วจอดเรืออาศัยเงาไม้ฟังชนว้าวนี่ต้องจอดเรือไงว้าวเนี่ยยิ่งผมมั่นใจยิ่งสบายเลยอ่ะแล้วก็ยาวไปถึงจอดเรือนี่คือแบบสุดๆเลยครับขนลุกขนลุกขนลุกแตะทุกโน้ตนะฮะแล้วก็ฟังสบายๆไม่ต้องลุ้นไม่ต้องอะไรมากนะครับก็นี่แหละที่บอกว่าอยากฟังเพิ่มเพราะว่าเราอยากฟังอีกจริงๆแล้วฟังเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่พอฮะเก่งมากครับขอบคุณค่ะพี่กบครับในเรื่องของอารมณ์คือกบฟังแล้วกบได้อารมณ์สิ่งที่กบพูดกับตัวเองคือฟังแล้วเย็นดีจังเหมือนเราอยู่ในเรือลำนั้นจริงๆกบว่าเป็นเพราะความสามารถของน้ำเสียงแล้วก็พลังล้วนๆเลยจริงๆมันทำให้เสียงอ่ะนิ่งพอเสียงนิ่งอ่ะอารมณ์มันก็นิ่งไม่ใช่นิ่งแบบไม่ดีนะคะนิ่งมีพลังมันไม่ทำให้เราตกใจในส่วนไหนมันไม่ทำให้เราลุ้นมันฟังแล้วเราแบบดูดเราเข้าไปทุกอย่างแน่นนิ่งแล้วก็แบบนุ่มลึกเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกถูกดึงจนเห็นภาพได้ขนาดนี้ชอบมากเลยค่ะเก่งมากๆค่ะขอบคุณค่ะหัวเพลงตื่นเต้นหรือเปล่าค่ะใช่ใช่ไหมมันหน่อยนึงคำแรกไม่เตือนเพราะรักค่ะคือจริงๆมันได้ 99.99 ไงถ้า100ก็คือตัวแรกแค่นั้นเองใช่ป่ะที่เลยถามเพราะพี่ไม่แน่ใจว่าหูพี่อยากจะสู้คุณพี่เขาได้หรือเปล่าองค์รวมเพียสเป็นคนที่ร้องแล้วกรรมการไม่ต้องลุ้นเลยไม่ต้องลุ้นใดๆเลยโน้ตชัดทุกตัวร้องเพลงสะอาดทุกคำลูกเอื้อนไร้ที่ตินะครับภาษาดีมากมีการวางแผนที่ดีเพราะว่าพี่รู้ว่าเพียสร้องเพลงอื่นได้เยอะกว่านี้แต่เลือกเพลงนี้เป็นเพลงแรกเพื่อจะฝ่าด่านอรหันต์เข้าไปในรอบลึกๆเพื่อจะโชว์เพลงเก่งๆแต่เพียสต้องดีใจและภูมิใจนะว่าเท่าที่ผ่านมาในการประกวดใครก็แล้วแต่ที่เลือกเพลงเงาไม้เนี่ยเข้ารอบลึกทุกคนเลยจริงจริงๆนี่สังเกตมาหลายคนแล้วสาธุค่ะจริงๆสำหรับพี่คิดว่า4คนว่าไงครับเอกฉันท์เอกฉันท์นะครับนะครับเอกฉันท์ครับพวกเราให้เฟียสผ่านครับขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะครับ4ผ่านครับเฟียสผ่านจากคณะกรรมการนะเรียกได้ว่าเงาไม้พาเธอไปแบบชิวๆเลยชิวๆฮะเชิญเลยดีด้วยครับพร้อมมากพร้อมมากไม่ว่าเชือดนิ่มๆเออแบบว่าเชือดนิ่มๆใช่ๆๆนิ่งมาก